ะมาทำไข่เจียว2เมนูก็คือไข่เจียวแครอทและไข่เจียวใบเหลียงมีวัตถุดิบคือไข่ไก่แครอทใบเหลียงหมูสับหอมใหญ่มะเขือเทศมะนาวและน้ำมันพืชส่วนซอสปรุงรสก็จะมีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมพริกไทยป่นผงรสดีซอสมะเขือเทศและซอสพริกนะคะต่อไปเราก็จะทำเมนูที่2คือไข่เจียวใบเหลียงนะคะแล้วค่ะเมนูพร้อมเสิร์ฟทั้ง2เมนูนะคะต่อไปเราก็จะราดซอสพริกและซอสมะเขือเทศผสมกันเลยนะคะมันก็จะเป็นรสชาติอีกแบบนึงแครอท
ไข่เจียวแครอทด้านล่างปลาโชก้าปลาว่าไข่เจียวแครอทด้านล่างผสมกันปลาผสมกันทั้งสองอันนี้อะไรอ่ะอันเจียผาเลียอันละที่ชื่อไหนเล่เลยอาจจะเป็นแหลมที่หนึ่งหายเจ็บมาสองหายเจ็บผลเลี้ยงลูกพี่ขอห้าคะแนนหายเจ็บผลเลี้ยงอะไรที่ชนในโลกเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวอาหลิวต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอาหลิวจะทำไข่เจียวคลิปใหม่ๆให้ดูอีกนะคะบ๊ายบาย